ทำไม Apple ถึงลดราคา iPhone ลงในเมืองจีนเฉพาะตลาดจีนเท่านั้นนะครับมีเหตุผลอะไรก่อนตรุษจีนที่จะมาถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับอาจารย์ทบครับครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะตลาดจีนอย่างเดียวหรือเปล่านะโอ้ครับแต่เขาประกาศเดี๋ยวผมยังไม่ได้สำรวจนะครับแต่ในแง่ของเนี่ยผมไปดูมาแล้วว่ามันมีเฉพาะตลาดจีนนะนะครับแล้วตลาดที่ลดมากมันไม่ใช่ Apple ลดเองโดยตรงนะโอ้ครับก็คือผู้ที่ลดก็คือTmall ของ Alibaba นะครับพวก Tencent นะครับพวก JD.com พวกเนี้ยนะฮะพวกนี้ลดกระหน่ำเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมาข้อมูลที่ประมวลได้เนี่ยนะครับอาลีบาบาทีมอลนะครับเขาได้มีการดิสเคาท์ราคาลงมาเนี่ยนะครับถึงเครื่องละประมาณ 1,000 หยวนอ่ะใช่ก็ 5,000 กว่าบาทอ่ะนะฮะ 5,000 กว่าบาทแต่ใน 5,000 กว่าบาท Apple พอดีราคาเครื่องเท่าไหร่ครับคุณโยครับ 60,000 นะนะครับคงไม่ถึงนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับนะนะครับถ้าเป็นไอ iPhone 15เนี่ยนะครับมันก็มีหลายระดับใช่มั้ยฮะถ้าแพงๆก็สัก 4-50,000 50,000 ใช่มั้ยครับแต่ว่าเราลงมาก็อาจจะสัก 3-40,000 อย่างเงี้ยนะฮะนะครับตามมันก็ยังมีใช่มั้ยครับนะก็ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าอาลีบาบาทีมอลเนี่ยได้ลดไปถึงเครื่องละ 1,000 หยวนนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับ JD.com เนี่ยก็ทำคล้ายคลึงกันเลยนะครับก็คือไอ้เครื่องที่มันเคยขายกันที่ประมาณสัก 5,000 หยวนเนี่ยเขาลดให้คุณไปถึง 1,000 กับ50หยวนนะฮะคือลดลงไปก็คือไม่ต่ำกว่า 20% น่ะนะฮะนะครับจากใกล้ๆ 5,000 หยวนเนี่ยเขาลดให้คุณ 1,000 หยวนต้นๆนะครับอ๋อลดไป 1,000 หยวนนะไม่ใช่ลดราคา 1,000 หยวน1ใน5นะครับนะก็ถือว่าลดเยอะปกติแล้ว Apple ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่เคยลดนะ Apple เนี่ยโอ้โหนะครับเราดูบอร์ดของไอ้ธุรกิจของ Apple เนี่ยเคยเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าแทบไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับครับแล้วขณะเดียวกัน Apple เองก็ลดเองด้วยนะครับปรากฏว่า Apple เองเนี่ยนะครับเขาได้ลดลงมาเนี่ยที่เครื่องละประมาณสัก iPhone นะครับก็ประมาณสัก500หยวนนะก็คือครึ่งหนึ่งของที่อาลีบาบากับไอ้ JD.com ลดนะ70เหรียญนะ500หยวนนะครับนะครับก็70ดอลลาร์นะครับจะ500หยวนนี่ก็2,500นะครับเลยคิดเงินได้ครับ70ดอลลาร์ครับครับทั้งที่เป็นร้านที่เป็นร้านฟิสิคอลร้านที่เป็นร้านโดยตรงด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านทางด้านออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะก็เรียกได้เลยว่าเออมันก็น่าแปลกใจนะครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้การส่ง iPhone ไปขายเมืองจีนนี่นะครับถึงแม้ว่า iPhone เนี่ยมันส่วนใหญ่มาประกอบในเมืองจีนแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบเสร็จปั๊บบูขายในจีนเลยนะฮะมันต้อง Apple ต้องนำกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยส่งออกไปนะฮะนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออตลาดจีนแล้วก็ตลาดจีนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนครับคุณนุ้ยครับมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย Apple ในแต่ละปีในช่วงก่อนอันนี้ไอ้ก่อนที่มันจะตกลงมาเนี่ยล่าสุดมันตกลงมาประมาณตั้ง 4% ครับผมว่ามันเฉียด 20% นะตลาดจีนตลาดเดียวสำหรับ iPhone นี่นะฮะผมว่าประมาณสัก 17-18% ได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกน่าจะอันดับที่2ของโลกอ่ะในนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงน่าจะเป็นจีนนี่แหละที่ใช้ iPhone เยอะนะครับเพราะ iPhone เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาใช้ต่างประเทศมันก็ใช้ในประเทศจีนนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาว่ารัฐบาลจีนเองก็เริ่มกีดกันเพราะว่าตัวเองถูกกีดกันก่อนใช่ไหมครับเรื่องมือถือโฮเว่ยก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะเป็นไงครับก็เลยมีข่าวคราวออกมานะครับเขาจะทำจริงจังหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนะว่าไม่ให้ข้าราชการของจีนเนี่ยนะครับหรือว่าพนักงานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยใช้ iPhone ในเรื่องของการทำงานนะครับโดยอ้างว่าโดยว่าจะมีปัญหากระทบต่อเรื่องของความมั่นคงเรื่องของ securityนะครับอันนี้เรียกว่าเกลือชิมเกลือจริงๆใช่ไหมฮะเพราะว่าจีนก็ถูกข้อกล่าวหานี่ก่อนโดยหัวเว่ยด้วยแล้วก็สินค้าอื่นๆทางด้านไอทีของจีนใช่ไหมครับนะ ZTE ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็เลยปรากฏว่ายอดขาย Apple ในจีนก็เลยค่อนข้างจะลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะก็บอกเนี่ยมันลงมาเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันร่วงลงไปถึง 4% นะครับนะครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาเนี่ยเขาจะต้องขาย Apple ด้วยราคาที่ดิสคาวลงมาเนี่ยเป็นครั้งแรกๆก็ว่าได้นะครับนะที่มีไม่แต่ iPhone 15ก็ถูกดิสคาวลงมาด้วยใช่ไหมครับนะครับกับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับมันยังมีเหตุผลอื่นด้วยที่อาจจะทำให้ Apple ต้องปรับตัวอย่างมากเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ Apple ไม่ใช่แชมป์ของการเป็นบริษัทที่มีมูลค่า Market Cap ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพราะตอนที่ Microsoft เบียดขึ้นมาทำท่าจะแทนแล้วก็ขนาดนี้มูลค่าตลาดของ Microsoft เนี่ยนะครับ
ก็ทะลุ3ล้านล้านเหรียญเป็นบริษัทที่2ของโลกตามติด Apple ขึ้นมาแซงมากันอยู่3ล้านล้านเหรียญไปก่อนใช่มั้ยครับนะซึ่งก็ถือว่าใหญ่โตโมโหฬารเลยนะครับคำถามมีว่าแล้ว Apple ที่เป็นผู้ผลิต iPhone และสินค้าอื่นๆมากมายเนี่ยจะรักษาความเป็นแชมป์ในการมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีหุ้นที่เพิ่มสูงมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็วอร์เรน บัฟเฟตต์เองเนี่ยก็ใช้เงินทุนของไอ้เบิร์กชัยร์แฮทเอเวย์ของเขานะครับมาซื้อ Apple ถึง1ใน3ของกองทุนทั้งหลายทั้งหมดของที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับบริหารงานอยู่นี่นะครับนะแล้วมันจะมีแนวโน้มยังไงซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจับตามองมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะขนาดนี้มันไม่ได้เจอเฉพาะไอ้คู่แข่งของในจีนเองตัวอย่างเช่นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดขาย iPhone ของ Apple มันในจีนมันตกลงเนี่ยนอกจากเหตุผลที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วมันยังมีเหตุผลอะไรอื่นอีกครับคุณยศครับเหตุผลอะไรครับก็คือการพังงาขึ้นมาใหม่ของหัวเว่ยMate 60 Pro ไงนะแล้วก็ไม่รู้ต้องอีกกี่รุ่นต่อกี่รุ่นใช่ไหมครับเพราะตอนนี้หัวเว่ยเนี่ยลุกเต็มที่เปิดตัวเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีระบบ Harmony OS ของเขาเองนะครับแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ตามออกมานะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้มือถือของเว่ยนะครับตั้งแต่รุ่นไอ้ Mate 60 Pro ที่มันสามารถใช้ชิป7นาโนมิเตอร์ได้และ7นาโนมันก็สามารถใช้แทนที่ไอ้5นาโนมิเตอร์ได้ในบางส่วนนี่นะครับเป็นไงครับมันก็เริ่มเบียดตลาดดีครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงกว่ามือถือของ Huawei ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งอื่นคือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับก็คือการใช้การโทรผ่านโลกดาวเทียมไงอ๋อนะครับซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ในรีโมทแอเรียในสถานที่อยู่ไกลบนภูเขาอะไรต่างๆได้อย่างคล่องตัวที่ไม่มี Wi-Fi นะครับฉะนั้นในชีเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เหล่านี้เยอะล่ะเพราะว่าประเทศมันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นป่าเป็นเขาซะเยอะใช่ไหมครับนะพื้นที่ตั้ง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วก็เลยยิ่งทำให้หัวเว่ยพอพังงาขึ้นมาเป็นไงครับพังงาขึ้นมาขายในจีนไม่ว่าเปล่านะครับหัวเว่ยประกาศว่าไงครับว่าตั้งแต่ปีมังกรนี้เป็นต้นไปจะเริ่มกลับมาทวงแชมป์ของตัวเองในตลาดโลกคืนนะครับก็คือจะเริ่มส่งไอ้ Mate 60 Pro เนี่ยออกมาขายที่ต่างประเทศด้วยนะตอนนี้เขาคงแก้ไขปัญหาเรื่องการติดแมสไอชิป7นาโนได้แล้วนะก็ยิ่งกล้าประกาศแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้กว่าที่จะทำไอชิปนาโน7นาโนได้เองก็เรียกว่ายากลำบากต้องใช้เวลาอยู่หลายปีเลยใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่าคุณจะผลิตออกมาขายในตลาดโลกเป็นร้อยล้านเครื่องได้เนี่ยแน่นอนเลยนะคอมพิวเตอร์ชิปของคุณเซมิคอนดักเตอร์ของคุณเนี่ยก็ต้องมีพร้อมใช่ไหมครับที่คุณไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเพราะว่าคุณถูกกีดกันไงคุณใช้ไปก็มันก็จะล่วงละเมิดสิทธิบัตรใช่ไหมครับนะครับนั่นคือเหตุผลข้อหนึ่งหลักที่ทำใหApple เองก็ต้องเจอการแข่งขันจากเจ้าถิ่นเดิมนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าถิ่นอยู่นะครับเพราะโอ้ยก็ยังขายดีมากในจีนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายว่าอาจจะตกไปบ้างนะครับเพราะว่ามีปัญหาต่างๆหลายๆเรื่องแล้วก็ในจีนเองมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะ Huawei ใช่ไหมครับยังมีอะไรอีกครับที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่ใช่ไหมครับโอ้ก็ใช้กันอย่างเยอะแยะมากมายเสี่ยวมี่นี่ตลาดอินเดียยับเยินเลยใช่ไหมครับนะแล้วอะไรครับมี oppo มี vivo มี honor ครับฉะนั้นตลาดพวกนี้มันก็แล้วไอ้ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยล้วนแล้วแค่ใช้ AI แล้วทั้งสิ้นนะครับทั้งสี่ยอดนี่นะครับนะ oppo vivo แล้วก็เสี่ยวมี่นะครับแล้วก็ honor นี่นะครับนะครับเริ่มใช้ระบบ AI นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะขายได้ราคาถูกกว่าถึงแม้ AI ของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับของ Samsung ล่าสุด Samsung ล่าสุดที่เขาออกมาขายซึ่งจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเบียดตลาด Apple น่ะคือรุ่นไหนครับคุณยศครับที่กำลังมีการตลาดในขณะนี้ได้เลยครับนะครับไม่แค่พับได้หรือเปล่าครับคุณยศครับของจีนก็มีพับได้เยอะเลยจานตอนหลังเนี่ยไม่ของ Samsung ล่าสุดมันพิเศษยังไงครับคุณยศครับพิเศษไงฮะที่เขากำลังร้อนขนาดกำลังให้จองกันอยู่เนี่ยแต่เมืองไทยก็แปลภาษาได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่ารุ่นเลยครับรุ่นเลยจำไม่ได้ S เลยนะเขาเรียกGalaxy S24 นะครับ24ก็คือปี2024เนี่ยใช่ไหมครับออกมา24ใช่ไหมครับมันทำอะไรได้บ้างไอ้ S24 มันแตกต่างกับ Samsung รุ่นก่อนๆยังไงนะครับเขาเรียกว่าเป็น AI Power Galaxy S24 นะครับซึ่งมันสามารถทำอะไรครับโอ้โหทำอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอ้ generative AI ได้อย่างกว้างขวางสามารถแปลภาษานะครับสามารถสรุปรายงานนะครับส
ามารถที่จะทำให้นะครับจดโน้ตบุ๊กแทนคุณได้ด้วยต่างๆได้ด้วยใช่ไหมครับนะทำได้หลายอย่างเลยนะมันจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยเรียกว่าทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะและยิ่งผู้บริหารที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษอย่างแตกฉานเนี่ยโอ้โหมันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณฟังเลคเชอร์ฟังบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเผื่อว่าคุณเป็นงานประชุมนานาชาติใช่ไหมครับพอฟังเสร็จปุ๊บมันไปให้คุณเสร็จเลยและคุณอยากจะถามอะไรอยากแสดงความเห็นอะไรคุณก็พูดเป็นภาษาจีนเข้าไปถ้ากรณีคนจีนใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงครับเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะให้แก่ออเดียนอื่นๆหรือแม้แต่ให้แก่สปีกเกอร์เนี่ยได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะได้ตอบคำถามคุณใหญ่นะหรือว่าคุณจะแสดงไอ้ความคิดเห็นของคุณต่อไอ้เรื่องที่กำลังมีการประชุมกันอยู่มีการสัมมนากันอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำได้อย่างคล่องตัวได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับนะครับดังนั้นเมื่อออกมาแล้วคราวนี้ไอ้ Samsung Galaxy S24 ซึ่งน่าจะคือฮามาในขณะนี้นะฮะนะครับเพราะว่ามันเป็น AI ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะมันใช้เทคโนโลยีของใครครับคุณดูครับเทคโนโลยีใครครับนะครับปรากฏว่าไอ้ SamsungAI phone อันนี้นะครับ AI power phone เนี่ยมันใช้นะครับมันใช้ large language ของ Google Gemini ครับนะ Gemini Google Gemini large language นะก็คือ large language model อ่ะ LLM นะครับซึ่งมันคือต้นตอของไอ้ ChatGPT ของไอ้ generative AI ใช่ไหมครับนะของ Google มันเก่งกว่าครับอาจารย์ผมใช้ประจำนะของมันมีทั้งของ Google และของ Bard เนี่ยไอ้ของ Bing เนี่ยของ Microsoft เนี่ย Google มันเก่งกว่าเยอะนะครับพูดภาษาชัดกว่าเยอะอย่างงี้ดีกว่าพูดภาษาได้ชัดเจนกว่าก็แสดงว่า Google มันก็เป็นคู่แข่งของ Microsoft อยู่ใช่ไหมครับ Microsoft เนี่ยก็ไปซื้อไอ้ OpenAI ใช่มั้ยครับยังไม่เก่งตอนนี้ยังไม่เก่งเท่าไอ้ ChatGPT นะครับนะครับแล้ว Google นี่เค้ายังมีอะไรกับจีนอยู่นะครับเหมือนผมว่าเค้าโคภาษาจีนนี่เค้าดีมากเลยเค้าโคกับจีนอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแน่นอนนะเค้าก็ที่จํานวนมาก Google มันก็เจ้าของ Android แล้วจีนก็จะใช้ Android อยู่ทั้งประเทศใช่มั้ยครับครับเพราะจีนไม่ได้ใช้เพราะว่า iOS มันก็ใช้เฉพาะของ Apple ใช่มั้ยครับของ iPhone ใช่มั้ยครับนะฉะนั้น Android มันก็จะ Google เป็นเจ้าของ Android นะและเจ้าของ Google ก็คืออัลฟาเบรดไงฮะที่บริษัทแม่ของ Google ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนี้เป็นไงครับไอ้ Samsung Galaxy 24S เนี่ยนะยังมีการใช้เทคโนโลยีของใครด้วยครับตัวนี้ครับ S24 นะฮะยังใช้ของใครด้วยครับใช้ Qualcomm Snapdragon chipโอ้นะก็คือใช้ชิปของ Qualcomm นะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทท็อปไฟของอเมริกาล่ะนะครับที่เป็นผู้นำในการผลิตชิปนะฮะแล้วก็มีตลาดใหญ่โตคือ Qualcomm เนี่ยมีตลาดอยู่ในจีนเนี่ย 60% นะครับฉะนั้นแล้วถ้าอเมริกาทะเลาะกับจีนนะครับแล้ว Qualcomm ถูกปิดตลาดเนี่ยจะเดือดร้อนมากกับเพื่อนล่ะลำบากเลยล่ะทุกวันนี้ก็ยังไปมาสู่กับจีนอย่างเยอะมากนะฮะเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของ Market Share ของเขาเนี่ยขายให้กับจีนนะครับไอ้โดยเฉพาะยิ่ง Snapdragon เนี่ยถ้าใครตามเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวชิปมาก็จะได้ยินชื่อได้ฟังชื่อเสียงของ Snapdragon อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่ Samsung เนี่ยเอามาใช้ใน S24 ของเขา Galaxy S24 นะแต่ว่าไอ้กระบวนการทำงานที่มันทำให้ Generative AI มันฉลาดเนี่ยมันกระบวนการทำงานอันเนี้ยมันต้องทำเพื่อพัฒนาชิปอะไรขึ้นมาใช้ครับคุณครับกรณีของ Nvidia เนี่ยสุดยอดของชิปของเขาก็คือ GPU ใช่ไหมครับก็คือ Graphic Processing Unit พูดง่ายๆคือการ์ดจอถ้าเผื่อนักเล่นคอมพิวเตอร์ก็จะรู้บอกการ์ดจอเนี่ยรู้เลย GPU นะครับแล้วกรณีของไอ้นอกจากไอ้การ์ดจออย่างที่คุณสมยศว่าแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรครับที่มันทำให้เกิดการประมวลภาพประมวลผลของข้อมูลต่างๆของภาพต่างๆของเสียงต่างๆและรวมตลอดถึงให้คลิปวิดีโอต่างๆที่ทำให้ generative AI มันทำงานได้อย่างฉลาดมันคือเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกคลิปอันนี้ว่าอะไรครับเขาเรียก NPU ครับอ๋อ NPU อ๋อครับ NPU ย่อมาจากอะไรครับคุณยุ้ยครับผมรู้แต่ Neural Processing Unit มันตัวไอ้คลิปมันนะครับNeural Processing Unit นะครับซึ่ง Run AI Model นะครับนะที่เอาไปช่วยบริหารจัดการเรื่องโมเดลของ AI ที่เราเรียกว่า Large Language Model นี่แหละนะครับที่ทำให้มันสามารถที่จะนำไปสู่การทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านคุณยศเนี่ยเป็นนะครับเป็นแฟนของ Samsung ก็เตรียมเงินไว้เลยนะครับนะแต่ตอนนี้กำลังเปิดจองอยู่เท่าที่ผมทราบใช่ไหมฮะนะแล้วก็ได้จังหวะอันดีมากว่าตอนนี้กำลังมีมาตรการ 50,000 บาทอยู่ไงใช่ไหมครับนะครับครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่แหมคนก็เฮนะเพราะว่าคนไทยก็ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะแล้วก็บางทีก็ไม่คุ้นเคยเรื่องภาษานะทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรต่ออะไรก็ดีถ้ามีตัวนี้ได้มันก็สะดวกแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนเองเนี่ยที่มาเมืองไทยก็ที่ผมสังเกตส่วนใหญ่ที่มันขายไอโฟนได้ดีเนี่ยเพราะว่าเขาถือมา2เครื่องอีกเครื่องนึงเป็นไอโฟนอีกเครื่องหัวเว่ยอย่างเงี้ยมาด้วยกันนะก็เอาใช้แปลภาษาแต่เป็นที่น่าแปลกนะครับอาจารย์เรื่องของเซี่ยวมี่หรือเซี่ยวมี่เนี่ยไปขายดีในสเปนนะสเปนเนี่ยถือว่าโหอันดับหนึ่งเลยนะลองใกล้เคียงกับ Samsung เลยนะฮะแต่ประเทศที่ขายiPhone มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะใกล้เคียงกันนะฮะอันดับที่2ก็คือมาญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับที่เยอรมนีกับจีนเยอรมนีกับจีนเนี่ยใช้ iPhone เท่าๆกันเลยนะฮะใกล้เคียงเป็นอันดับที่2ถ้าเทียบไปแล้วนะถ้าเทียบว่าอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเป็นตลาดเดียวกันนะก็สูงเท่ากันแล้วก็อันตลาดที่2คือจีนกับเยอรมันนะฮะดับที่3นี่กลายเป็นสเปนฮะดับที่4นี่อินเดียยังใช้ iPhone น้อยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเม็กซิโกนี่ใช้ iPhone เยอะนะฮะแต่เสี่ยวมี่เนี่ยในสเปนเนี่ยอันดับ1เลยอันดับที่2ก็คือในอินเดียอันดับที่3ก็คือเม็กซิโกนะฮะอันดับที่4นี่กลายเป็นบราซิลครับอาจารย์อันดับหนึ่งในอินเดียขณะนี้ก็ยังได้จะเป็นเสี่ยวมี่อยู่เสี่ยวมี่นะฮะนะครับเอาโฟนยังแค่นิดเดียวนะคือไอ้แคนาดามันแยกเป็นตลาดต่างหากไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับประชากรมีกี่คนครับคุณเยอะครับแคนาดานี้นิดเดียวฮะ20 กว่าล้านคนนะครับคุณซื้อน้อยมากคนละ2เครื่องเนี่ย40-50 ล้านเครื่องมีความหมายไหมครับใช่ไม่มีความหมายครับมันไม่เหมือนอเมริกามัน330 กว่าล้านคนใช่ไหมครับนะแต่ในจีนว่าเป็นส่วนเดียวของตลาดอเมริกาเท่านั้นเองแหละใช่ไหมครับแคนาดานี่นะครับรวมไปแล้วครับคุณซื้อคนละ5เครื่องยังไม่เท่าที่คุณไปขายในตลาดอื่นเลยใช่ไหมครับนะนะครับครับครับฉะนั้นตอนเนี้ยก็เราก็จะเห็นเลยว่าไอ้มือถือที่ใช้ระบบของ GAI เนี่ยผมว่ามันจะระเบิดเถิดเทิงเลยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาคุณยศลองเดาว่ามันใช้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันใช้กี่เปอร์เซ็นต์ GAI ที่ใช้ในมือถือเนี่ยของมันใช้แค่4%เองนะฮะ4%จริงอะและปีนี้กระโดดขึ้นมาอีก1เท่าตัวเป็น 8% ครับแต่ว่าอีก3ปีข้างหน้ามันจะขึ้นมาเป็น 40% ครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปมือถือเนี่ยมันไม่มี GAI ใช้ไม่ได้นะครับนะเพราะมันก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของโลกเข้าไปแล้วอะ 40% เกือบครึ่งหนึ่งของโลกใช่ไหมครับนะครับคือนั่นคือแนวโน้มที่เกิดขึ้นและตามมาอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับฉะนั้นมี 4G ยังไม่พอต้องใช้ 5G ไม่พอต้องมี AI ด้วยสเปคใหม่ต้องมี AI ด้วยไงล่ะครับอาจารย์ AI คุณจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณต้องใช้ระบบ 5G อยู่แล้วครับครับ4G มันจะเป็นยุคเริ่มต้นของการที่ใช้ทำให้ AI มันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมันปรากฏออกมาอย่างชัดเจนก็คือประมาณตั้งปี2009ใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นปีแรกของไอ้การเกิด 4G เนี่ยแต่ว่า AI มันก็ยังไม่ได้ฉลาดมากมันไม่ฉลาดมากก็คือในยุค 5G ไงนะครับแล้วยิ่ง 5G ต่อไปอีกไม่กี่ปี 6G มันออกมามันก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นนะครับและยิ่งต่อไปมันสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ไอ้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยโอ้โหคันนี้สุดยอดเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันยังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมครับนะนั่นคือแนวโน้มใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าซัมซุงเองในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสสุดท้ายเนี่ยผลประกอบการเขาก็แย่ลงเยอะนะกำไรหายไปเนี่ยเพราะว่าเกินน่าจะ1 ใน 3ละนะตอนนี้เขาจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาละด้วยการเปิดตัวไอ้มือถือรุ่นใหม่ของเขานี่นะซึ่งก็มีอยู่3มีทั้ง Galaxy S24 Galaxy S24 Plus นะแล้ว Galaxy S24 Ultra ราคาแต่ราคาในต้นตองเขาเนี่ยมันถูกกว่าที่ขายในที่อื่นเยอะนะครับราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักนะครับ799 เหรียญในกรณี Galaxy S24 นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยไอ้ Galaxy Ultra ที่เมืองไทยตั้งกัน 6-70,000 นี่นะมันราคาของเขาเนี่ยตั้งไว้เพียงแค่ประมาณสัก1,300 เหรียญเองพันสามร้อยเหรียญก็ประมาณสัก40,000 กว่าบาทเองนะ40,000 กว่าบาทเป็นต้นนะครับนะครับฉะนั้นนะเนี่ยที่เราซื้อกันด้วยราคาที่แพงกว่ามากแสดงว่ามันต้องบวกมาชิ้นกันไปไม่ใช่น้อยไงกว่าจะมาถึงมือของผู้บริโภคนี่นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับกลับฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับมากอบกู้ตลาดของซัมซุงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับครับก็แหมก็เนี่ยเท่าที่ดูนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเขาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ายอดของ iPhone เนี่ยจะลดลง 30% เลยนะบอกเฉพาะในเมืองจีนเนี่ยลดไป 3% ละ
นะฮะของปีนี้นะอย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับว่ายอดขายเริ่มจะมีปัญหานะฮะก็เขาบอกทั่วโลกเนี่ยจะลดลง 30% เลยนะก็คงต้องติดตามมาต่อไปวันนี้ในการเจาะตลาดน้ำก่อนหมดเวลาลงพอดีผมสุนทรช้อยและดร.สมภพ อนันต์สรรต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ